เปิดสี่ละครใหม่ช่องสามเดือนมก,กราคมรอแล้วรออีกชอบชายแต่รีรัน เปิดเดือนมกราคมไปกับผลงานละครใหม่สีเรื่องเริ่มต้นด้วย18มงกุฎสะดุดเลิฟตามมาด้วยละครสุดเข้มข้นหลังข่าวเรื่องสไปย์เซจตรองเพราะรักและที่สุดของหัวใจส่วนละครรีรันนำเรื่องเลือดรักทร์นางกลับมาเติมความสนุกพร้อมด้วยซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนและเปิดช่วงภาพยนตร์ไทยวันหยุดมาเพิ่มเพื่อเสริมความสนุกเริ่มต้นในกลุ่มละครกับละครเรื่อง1 18มงกุฎสะดุดเลิฟแนวโรแมนติกค,คอมเมดี ที่นำเอาความโบ๊ะบ้าเฮฮาจัดเต็มครบเครื่องนำโดยนางเอกสาวฮ่าแจ็กกี้ชาลินมื่นในบทซาอิงสาวสวย18มงกุฎกลับใจที่บังเอิญจับพลัดจับผูมาเป็นนักร้องลูกท่งยอดวิวสูงปรีดประกบคู่กับเพชรกิตตะวันพงเรื่องราวความชุลมุนของความรักและการหนีศัตรูที่คอยตามเช็คบินจะสนุกแค่ไหนผลงานของผู้จัดต,ตายนัทพลหลังจากนั้นพบกับละครหลังข่าวเริ่มที่สไยซายสตรอง ละครโรแมนติกคอมดี้ระหว่างแม่ผัวตัวแสบที่ยืนหนึ่งกับคติประจำใจอ่อนแอก็แพ้ป้ายประทะลูกสะพายยุคใหม่นำแสดงโดยพลนวัตผู้พันทัชสิงห์นิชาณธนิชาดังวัฒนาวนิชประทะหน่อยบุษกรมงพัวพานโดยผู้จัดคิงสมจริงสีสุภาพถูกจันทังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาเริ่ม23มกราคม2566ต่อด้วยเรื่องเพราะรักละคร แนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นที่มีความสนุกแปลกใหม่และมีความเป็นแฟนตาซีนำโดยพายริลดาในบทริงเด็กกลมฮาที่มีความสามารถพิเศษมองเห็นเคราะห์ร้ายหรืออันตารายด้ล่วงหน้าเธอจึงกลายเป็นเกราะบ้องการทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาเริ่ม25มการาคม2566และสุดท้ายกับละครเรื่องที่สุดของหัวใจผลงานโรแมนติกดราม่าของผู้จัดทัน นิทิชันเอกสิทธิ์ที่บรรจงเรียงรอยเรื่องราวความรักอย่างสุดฝีมือเพื่อถ่ายทอดที่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่สุดของหัวใจตัวเองคือใครนำแสดงโดยผูธิชยัยเกษตรศิล์และพัทิียทนนธันโชกู๊ดกับการเชื่อเชิญอารมณ์สุดเข้มข้นของเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นด้วยความไม่ตั้งใจและการเอาชนะความเหลื่อมล้ําระหว่างหญิงกับชายจนลืมมองไปว่ายังมีผู้ชายอีกคนที่แตกต่างติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30น ถึง2ี่นาฬิกาและวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็กลับมาชาวเน็ตตั้งกระทูว่าทำไมช่อง3มีแต่ละครลีรนันโดยมีข้อความดังได้โพสต์ดังนี้ 1. ผลิตไม่ทนัน 2. กํกำไรน้อยลดต้นทุน 3. เรตติ้งเยอะกว่าละครใหม่ซึ่งเรตติ้งไม่สำคัญ 4. แฟนช่องชอบดูละครเก่าหาอื่นๆงานนี้มีแฟนๆเข้ามาตอบกันว่าเรตติ้งดีกว่าละครม่สรุปทางช่องแคเรตติ้งค่ะส่วนมากเรตติ้งดีกว่า ละครใหม่หลายคนไปดูช่องอื่นหมดเขาอาจจะเคยเก็บข้อมูลว่าคนดูจะกลับมาหลังวันหยุดยาวก็เลยรอละครใหม่ไว้หลังตรุจีนละครต้นปีช่องสามมักฉายช่วงปลายเดือนเป็นอย่างนี้มาหลายปีคิดเอาเองว่าช่วงต้นปีโฆษณาน่าจะยังไม่เข้าหรือเข้าน้อยละครใหม่มาสี่เรื่องรวดเลยแต่อาทิตย์หน้านะเป็นต้น